สวัสดีครับน้าสวัสดีครับแนะนำตัวสักคนทีละคนนะครับนะผมชาติไซน้อยครับชาติไซน้อยครับชลิตเคช็อปครับชลิตไซน้อยเคช็อปแล้วก็ตัวขี่เฮเป้รถใครก็ได้ครับคนนี้ไม่ต้องบอกชื่อทุกคนก็น่าจะรู้จักเขาอยู่แล้วครับตัวนี้ดังในโลกโซเชียลครับนะครับสวัสดีครับไม่เจอกันนานเป็นไงบ้างครับนะช่วงเวลาในการซ้อมที่ผ่านมาเวลาน่าพอใจน่าพอใจครับในการซ้อมครับผมสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วนะวันนี้ครับผมสมบูรณ์แล้วครับพร้อมที่จะพร้อมที่แข่งขันในวันนี้ครับผมนะครับโอ้โหไม่ได้เจอน้านานมากนะครับโอ้โหคิดถึงนะวันนี้ดีใจที่ได้เจอน้านะครับตำนานครับตำนานมีลมหายใจใครให้มึงพูดเนี่ยแล้วก็เซชะครับโอ้โหคนนี้ผมรู้แล้วว่าเขาเนี่ยโอ้สู้หนักมากนักสู้โอ้ตั้งแต่ถังปาดจนมาถึงเรื่องที่2ถังเดิมผมเห็นเขาความตั้งใจเขาเนี่ยส่วนสีหน้าแววตาของเขาในการซ้อมแล้วมาซ้อมทุกวันนะมีบางวันที่พักก็คืออาจจะมีธุระทางบ้านอะไรเงี้ยนะแต่เขาซ้อมทุกวันเลยเป็นไงบ้างเสี่ยก็วันนี้พร้อมลุยเต็มที่เต็มที่ชนะอีกเรื่องนึงชนะเกมกีฬาอีกเรื่องนึงแล้ว200กมกมความมั่นใจในวันนี้เป็นไงบ้างเสี่ยพร้อมครับพร้อมครับกี่เปอร์เซ็นต์พร้อม100 100เลยคนขับว่าไงคนขับว่าไง120เลยครับโอ้โหแถมมาเยอะได้ข่าวว่าจริงๆแล้วอ่ะเสี่ยเขาอยากจะพักผ่อนบ้างกันนะได้ข่าวว่ามึงไปขอให้เสี่ยเขาสมัครมึงเพิ่งจะได้ทีจริงป่ะเนี่ยใช่ใช่ผมบี้ทั้งพี่แทนทั้งเสี่ยชลิตเคช็อปเลยสองทีมเลยสองทีมเลยนะให้เขาทำรถให้ทำให้หน่อยผมอยากขี่ใช่แต่ผมไม่ได้ออกตังค์ไงคนที่ออกตังค์คนที่ออกแรงออกตังค์นะฮะก็ถือว่าเป้ขี่รถไปคันหนึ่งนะครับขี่รถให้พี่แทนแล้วหนุ่มแก้วก็เข้ารอบไปครับนะแล้วคันนี้จะเป็นคันที่สองเป้มั่นใจมันต้องแค่ไหนน้องในวันนี้ก็ 100% ครับทุกอย่างความพร้อมรถคนแล้วก็เรื่องดวงก็ 100% ครับมั่นใจครับมั่นใจนะมันต้องมีดวงด้วยนะในการแข่งรถนะครับนะครับแล้วความรู้สึกในการกลับมาแข่งอีกรอบนึงเป็นยังไงบ้างครับในวันนี้จะแข่งขันในรูปแบบนี้ก็ดีครับอย่างเงี้ยมันได้ตั้งนักแข่งใหม่ๆเข้ามาด้วยใช่ครับก็ดีนะนักแข่งใหม่หลายคนเลยเออๆนะเกิดใหม่หลายคนได้มีตัวแทนตัวแทนกันนะใช่ครับนะต่อไปคนนี้อาจจะเป็นเกรดเอก็ได้ใช่มั้ยเป็นไปได้เออเป็นไปได้ครับนะฮะใช่ครับตอนนี้เกรด B ฮะครับผม B เกรด C ครับ B อะไร Z ไม่ใช่ B นี่หัวนี่หัวนะเสียครับฝากถึงแฟนๆ FC เลยครับเสียครับก็ฝากเชียร์ด้วยนะครับขอบคุณครับโอ้โหนุ่มมากนุ่มมากนะใช่ครับฝากถึงน้องๆหน่อยครับฝากเชียร์ชาติไซน้อยครับชาติเคช็อปครับแล้วสอกิจเจริญด้วยครับครับผมนะฮะเป้ฝากถึง FC เราหน่อยครับก็ฝากทุกคนที่เชียร์ครับให้เป็นกำลังใจให้ผมรอบนี้ด้วยครับครับก็จะทำให้เต็มที่ครับทำให้ดีที่สุดครับผมครับและนี่คือบทสัมภาษณ์ก่อนเกมของทีมนาชาติไซน้อยเคช็อปแล้วก็เฮียเป็นใครก็ได้นะครับฝากสองกิจเจริญนะครับทนโทษนะฮะแต่ทุนใหญ่นะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆหลานๆทุกคนนะครับที่เป็น FC นาชาติเสียช้างแล้วก็เฮียเป้ให้กำลังใจเขาด้วยนะครับถือว่าเป็นรุ่นอาจารย์อีกหนึ่งคนสำหรับ NGO ซีซั่นที่2ในวันนี้ยินดีครับโชคดีมีชัยครับนะโชคดีครับพี่นะครับโชคดีครับน้องขอบคุณครับนะเชิญครับเตรียมรถครับและนี่คือบทสัมภาษณ์ก่อนเกมของนาชาติไซน้อยเคช็อปใส่น้อยสอกิจเจริญครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันเอ็นจีโอนะกล่าวอีกครั้งหนึ่งครับและจะเป็นบทสัมภาษณ์ก่อนเกมแข่งขันในคู่ที่3ในวันนี้นะครับเป็นเอ็นจีโอในรอบแรกวันสุดท้ายนะครับซึ่งคู่นี้เมื่อกี้เราสัมภาษณ์นาชาติไปแล้วจะมาสัมภาษณ์คู่ต่อสู้ของนาชาติกันบ้างนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวทีละคนครับช่างช่างน้ำปทุมครับช่างน้ำปทุมโอเคบิ๊กมอลวันครับบิ๊กอะไรนะบิ๊กมอลวันครับตัวเล็กบิ๊กมอลวันใช่ตัวเล็กแอนตัวเล็กแอนตัวเล็กและช่างแมนลาดบัวหลวงครับช่างแมนลาดบัวหลวงแน่นอนว่ามาลาดบัวหลวงแน่นอนครับช่างน้ำวันนั้นเนี่ยแข่งไปแล้ว1ทีม1การรถมีปัญหานิดหน่อยครับก็เลยแพ้ครับแพ้มาใช่ครับนะวันนั้นไม่ใช่วันนี้ช่างวันละวันนี้ก็ไม่ใช่วันนั้นด้วยช่างวันนี้เป็นไงความพร้อมพร้อมไหมเพิ่งประกอบเครื่องเสร็จ 5:00 ฮะเพิ่งประกอบเครื่องเสร็จ 5:00 น. 5:00 น. ทำไมเกิดอะไรขึ้นเครื่องระเบิดเมื่อวานนะระเบิดเมื่อวานโอ้โหงามไส้แล้วช่างน้ำแต่เขาก็ประกอบจนเสร็จใช่ครับแล้วก็ติดเครื่องอะไรเรียบร้อยแล้วติดเครื่องแล้วก็มาเลยแล้วก็มาเลยโอ้โหแสดงว่าที่มันรถระเบิดเพราะเราฟ้อมใช่ครับฟ้อมจนถึงเมื่อวานยันดึกเลยก็คือแสดงว่ามันมาจากการที่เราซ้อมหนักซ้อมหนักเกินไปครับพอชนะแล้วเพื่อนๆนะไม่ใช่ว่าไม่พร้อมนะคือซ้อมหนักทุกวันวันนั้นแพ้มากก็ยิ่งซ้อมหนักยิ่งกว่าเดิมเลยนะเพราะว่าพลาดท่ามาแล้วช่างเองก็ไม่อยากจะพลาดอีกนะครับไม่อยากพลาดแล้วไม่อยากพลาดแน่นอนแล้วทีมงานสวิตอย่างช่างช่างแมนครับช่างแมวช่างแมนแมนลาบุหลวงเป็นไงบ้างอยู่กับช่างน้ำช่วยกันมาตลอดครับเหนื่อยไหมสุด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 ยังไม่ได้กลับบ้านเลยนอนยังเนี่ยนอน2ชั่วโมง2ชั่วโมงดูตานะแล้วตัวขี่อ่ะน้องเป็นไงบิ๊กก็พร้อมพี่พร้อมเต็มที่
ปกติขี่รถอยู่ไหมหรือว่าขี่อยู่พี่แต่ว่าส่วนมากนานๆทีจะขี่ครับนานๆทีขี่นี่รายการใหญ่ก็รายการสู้พี่แล้วเคยมาแข่งจูงไหมครับไม่เคยเลยพี่ครั้งแรกครั้งแรกเลยเหรอใช่ซิงๆเลยซิงๆเลยโอ้โหสาวๆครับน้องผมซิงอยู่นะฮะน้องบอกเองว่าซิงนะฮะเพราะฉะนั้นสาวๆคนไหนอยากมีแฟนเป็นตัวขี่ก็ฝากพิจารณาด้วยแล้วกันนะฮะมีแฟนแล้วพี่มีแฟนแล้วรักแฟนไหมรักพี่มั่นแล้วด้วยโอ้มั่นแล้วด้วยช่างน้ำครับผมความพร้อมวันนี้ก็อย่างที่บอกก็คือประกอบเสร็จแล้วก็มาเลยมาเลยนะครับถึงแฟนเลยแล้วกันก็ฝากเคลียร์ด้วยครับวันนี้เต็มที่อีกครั้งหนึ่งสู้สุดใจเหมือนเดิมครับสู้สุดใจนะครับผมนะฮะน้องดิ๊กฝากเคลียร์ด้วยครับผมสู้สุดใจครับแล้วบอกสาวนะเนี่ยจะไม่ด่าพี่ช่างแมนเต็มที่ครับหน่อยเต็มที่นะครับทำเต็มที่แล้วเชียร์ด้วยครับผมและนี่คือบทสัมภาษณ์ก่อนเกมครับของทีมงานช่างน้ำปทุมนะครับไม่ว่าจะผลออกมาเป็นอย่างไรแต่ที่รู้ท่านผู้ชมฟังผมไว้นะครับผู้ชายคนนี้และเนี่ยทั้ง3คนทำเต็มที่แล้วในความสามารถของเขาที่จะทำได้เพื่อสู้ศึก NGO ได้กล่าวแพ้ชนะไม่รู้ฝากเพื่อนๆ FC พี่ๆน้องๆทุกคนช่วยให้กำลังใจน้องผมทั้ง3คนด้วยโชคดีมีชัยน้องโชคดีนะมาขอบคุณมากและนี่คือบทสัมภาษณ์ก่อนเกมของคู่นี้ครับและเดี๋ยวเรามาพบกันหน้าเส้นครับมันแน่นอนสวัสดีท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่การแข่ง NGO Underground ซีซั่น 2 อีก 1 ครั้งครับนะครับนะเป็นการขันในคู่ที่4ของวันนี้นะครับระหว่างนะชาติใส่น้อยเคช็อปชลิดใส่น้อยสอกิจเจริญขับขี่โดยเฮียเป้รถใครก็ได้อยู่ในทางเอครับมาในรถวิสเตอร์สีเขียวเจอกับยอดทีมจากจังหวัดปทุมธานีในนามของช่างน้ำปทุมธานีช่างแมนลาดบัวหลวงขับขี่โดยบิ๊กจรวดแล้วทั้งสองทีมผ่านการช่ำหนักเรียบร้อยครับเบิร์นยางเรียบร้อยพร้อมเข้าสู่การแข่งขันครับในคู่นี้ครับผู้ชนะจะเข้าที่รอบที่2ต่อไปครับพร้อมนะครับในการแข่งขันในคู่นี้ครับนาชาติไซน้อยวิกเตอร์ช่างน้ำปทุมเซอร์บิโก้พร้อมไหมครับพร้อมไหมพี่น้องที่เคารพครับทุกท่านผู้ชนะจะได้ตั๋วไปที่4ในวันนี้ครับพร้อมแล้วว้าวโอ้โหนิ่งมากครับบิ๊กจรวดนิ่งมากครับเกือบแล้วมีชะงึกนิดนึงจึ๊กๆสกูไดเวอร์นะฮะแต่ยังนิ่งครับสมาธิยังดีอยู่นะโดนไป1ใบเหลืองสำหรับเฮียเป้แล้วใครก็ได้นะชาติไซน้อยเคช็อปชลิดไซน้อยสอกิจเจริญโดนไป1ใบเหลืองครับตอนนี้โดน1เตือนครับเอาแล้วฮะตอนนี้เอาแล้วครับทั้ง2ทีมพร้อมครับฟาวอีกไม่ได้ฟาวอิงไม่ได้พร้อมแล้วพร้อมแล้วโอ้ไปแล้วออกนี่นะพวกกระโปรงพร้อมมาเลยไม่มีการฟ้าโดดนอนไว้เลยอาจารย์บิ๊กไอ้บิ๊กหิวจรวดบิ๊กหิวจรวดตามไปเทช็อปรถจะสั่งได้หรือไม่เกียร์สี่ใส่เกียร์ห้าตบเกียร์ห้าและเกียร์หกระยะทาง100เมตรจะเป็นใครซ้ายหรือขวาระหว่างชาติไซน้อยกับน้ำปทุมชาติไซน้อยเข้าเส้นชัยครับชาติไซน้อยเคช็อปสอกิจเจริญเฮือโอ้โหเหยียบไปก็ได้ครับสามารถควบรถเข้าเส้นชัยไปก่อนครับเดี๋ยวเรารอผลการขันอย่างเป็นทางการด้วยการตรวจสภาพรถครับโอ้โหแล้วเดี๋ยวมาพบกับบทสัมภาษณ์หลังเกมครับท่านผู้ชมครับสักครู่เดียวฮะโอ้ท่านผู้ชมครับเรามาพบกันอีกทีนึงหลังเกมครับโอ้โหนี่ก็ตื่นเต้นหวาดเสียวเพราะว่ามันมีประเด็นตอนที่ว่ามีการฟาวล์เกิดขึ้นในการออกตัวก่อนนะครับสำหรับเฮียเป้นะฮะซึ่งก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับเขาครับเพราะขี่รถมาตั้งแต่แบบนานมากแล้วแต่เสือกออกก่อนเหลือเชื่อนะฮะทำให้ใจกองเชียร์เนี่ยเอาแล้วใจตกอยู่ตะตุ่มแล้วเอาไงวะเนี่ยแต่ก็ผ่านมาได้ครับนะฮะเฉือนเอาชนะช่างน้ำปทุมไปได้ถามความรู้สึกก่อนเลยครับเอาตั้งแต่น้าก่อนเลยครับเป็นไงบ้างน้าความรู้สึกก็ดีครับพูดไม่ออกเลยพูดไม่ออกเลยดีครับดีครับนี่แม่เป็นไงมึงก็เดี๋ยวไปถามเสียช้าก่อนความรู้สึกตอนนี้ออกฟาเป็นงานแรกเลย
ก็ไม่ค่อยดีแล้วรู้สึกไม่ดีแล้วคิดว่ากูอีกแล้วอ่ะเราอุตส่าห์เทแล้วนะว่ากำชับแล้วนะว่าเพลไม่ได้นะมือยังไม่ขึ้นอย่าไปนะครับทำให้ประทับใจมากครับบอกไปแล้วร้านแรกและทำตามอย่างที่บอกเลยป่ะไม่น่าเชื่อเป๊ะเลยเป๊ะเลยไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อร้านลูกพี่ครับเป็นไงบ้างทีมงานดีใจครับดีใจครับผมให้เป็นกำลังใจให้พิชะครับนี่ครับเหนื่อยกันมาตลอดนะครับครับแล้วเมื่อกี้เสียวไหมถามจริงเสียวครับเสียวเสียวเสียวครับเสียวพลอยเป้ใช่ไหมแต่ก็มั่นใจในตัวรถครับนี่มั่นใจในตัวรถอ่ะเป้ตอนออกนี่คิดที่อะไรอยู่ครับผมก็อยากให้ทีมงานตื่นเต้นครับเหรออ๋อจริงๆแล้วถือตั้งใจเลยตั้งใจตั้งใจออกให้ฟาวเลยตั้งใจออกให้ฟาวให้ทีมงานตื่นเต้นครับเหรอครับขอบใจเธอมากนะครับแต่สุดท้ายนะดีที่ว่ายังเรายังมีสติแล้วออกรอบสองถือว่าออกพร้อมกันเลยนะออกรอบสองไม่ฟาวทั้งคู่ไฟเขียวทั้งคู่ถือว่าออกดีทั้งคู่นะครับแล้วเรามาช่วงมาแซงช่วงตอนไหนช่วงตอนเตะสองครับเตะสองก็แซงเลยเตะสองก็มาเพราะว่าออกพร้อมกันมาเลยออกพร้อมกันเราหกสิบฟุตน่าจะเท่ากันอยู่ครับแต่ว่าพอเตะสองปุ๊บเริ่มรถเราขยับขึ้นมาใช่ครับเตะสองก็เดินมั่นใจแล้วครับอ๋อแล้วเป็นงานวันนี้พอตื่นเต้นก็ไม่ตื่นเต้นเท่าวันแรกครับอ๋อแน่นอนอยู่แล้ววันแรกตื่นเต้นกว่าวันนี้ก็ค่อนข้างแบบเฉยๆครับก็ผ่านมาเยอะแล้วเหมือนกันแข่งแบบแล้วมึงออกแบบเมื่อกี้ผ่านมาเยอะแล้วมึงกล้าพูดนะก็ให้ทีมงานให้ทีมงานแล้วเดชะแล้วล็อกกระป๋องเจอใครได้เจอกับธนาคารครับธนาคารก็วันนี้ผ่านพ้นไปแล้วก่อนถึงมันแซงที่เชียร์เราอยู่ก็ฝากเชียร์ด้วยนะครับสาธุเจริญครับนะก่อนถึงตลาดหน่อยที่เชียร์เราอยู่เราทำได้แล้วเราทำได้แล้วครับค่าแต่น้อยค่าแต่น้อยผลิตเคช็อปถ้าเข้าต้องกินเจริญถ้าเข้าต้องกินเจริญขันละเจริญยนต์ขันละเจริญยนต์ครับพูดน้อยพูดน้อยพูดถึงแฟนๆหน่อยครับผมขอบคุณครับที่มาเชียร์พิชาและก็พิชาใส่น้อยครับครับเป็นกำลังใจให้ครับลงเกียงอยู่ไหนพี่ลงเกียงอยู่คองเจ๊กครับคองเจ๊กครับผมอยู่ตรงไหนคองเจ๊กอยู่ในตัวคองเจ๊กเลยครับคองเจ๊กนะครับผมโอเคยินดีด้วยครับนะโชคดีครับนะขอบคุณมากโชคดีครับและนี่คือบทสัมภาษณ์หลังเกมของนชาติไซน้อยเคช็อปสองกิจเจริญช่างละของเจ๊กแล้วก็เฮียเป็นรถไฟก็ได้แล้วเดี๋ยวไปติดตามคู่